โอเคครับผมตอนนี้อยู่กับจาน DRTS Collection นะครับผมและหลังจากที่ผมโพสต์ไปในแท็บชุมชนว่าน้องๆอยากเห็นห้องสตรีมใหม่ของผมไหมน้องๆก็บอกว่าอยากกันเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูนะครับผมจะบอกว่าอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งนะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมเปิดไฟกับเปิดแอร์ไว้ในห้องแล้วตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะตรงนี้เป็นส่วนของประตูนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวทุกอย่างในห้องนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตกแต่งในห้องก่อนละกันเนาะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันโอเคครับผมในส่วนแรกนะเป็นตู้โมเดลของผมนะอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับผมว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างสามารถไปดูที่คลิปแรกของผมนะไปดูที่คลิปแรกของผมผมลงไว้คลิปแรกของช่องผมเลยลองย้อนเข้าไปดูเนาะจะเป็นห้องนี้แรกๆเลยสมัยก่อนเลยนะครับผมถ้าน้องๆอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเนาะอันนี้เป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะบอกก่อนว่าเป็นแค่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเดี๋ยวมีของเข้ามาอีกโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนในตู้โมเดลของผมนะเดี๋ยวตู้นี้ให้เสร็จก่อนตู้นี้เป็น Jurassic World นะครับผมตอนนั้นเด็กๆชอบเนาะก็เลยซื้อมาซื้อโนวินัสเล็กที่สั่งจากอเมริกามานะครับผมในไทยไม่น่ามีขายนะผมเคยเดินหาในไทยไม่มีเลยโอ้โหเสียงนกเข้ามาไหมเนี่ย ขออภัยด้วยถ้ามีเสียงรบกวนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นทีเล็กนะครับผมแล้วก็วีโรซีแรปเตอร์บูเนาะนี่โอ้ยไม่โฟกัสโอเคข้างล่างก็จะเป็นของที่ผมไม่ได้ใช้นะประมาณว่าแบบส่วนเกินจากโมเดลอะไรพวกนี้ที่ตั้งในตู้ไม่พอผมก็จะเอามาตั้งในตู้นี้เนาะเป็นของเก่าสะสมนะครับผมหายากเลยแต่ละตัวผมจำเรื่องราวที่ผมซื้อได้หมดนะว่าซื้อตอนไหนอะไรไงเนาะส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นนานมากเหมือนกันครับผมเป็นแฟลตเดดดิฟเนาะนี่มีอิจิโกะด้วยโอเคข้างล่างก็เป็นของทั่วไปแล้วมีกันดั้มด้วยนะนี่กันดั้มชื่ออะไรวะลืมละชื่ออะไรวะลืมจริงช่างเถอะโอเคเดตินี่มั้งใช่ไหมน่าจะใช่แหละต่อไปตู้นี้อย่างที่เห็นกันนะครับผมเดี๋ยวของในตู้นี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ของทั้งหมดที่อยู่ในห้องเนี่ยผมจะพยายามเอามารีวิวให้ครบทุกอย่างนะเพราะว่าหลังจากผมจบถ้าจบเรียนไปแล้วตอนนี้ผมยังเหลืออยู่ประมาณ3ปีกว่าจะจบเนาะก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำทยอยคลิปทำให้น้องๆได้รับชมกันละกันอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษก่อนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนของโมเดลเอ็กต้าบายซูเมะของนารูโตะนะครับผมตัวนี้ก็เป็นของนารูโตะเหมือนกันเนาะผมก็มาดูใกล้ๆเลยมี BNK มาด้วยมีรูปน้องโมบายด้วยเนาะแต่ก่อนชอบ BNK เนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ติดตามแล้วไม่ค่อยมีเวลาเนาะมาทำคลิปทำช่องทำคลิปอะไรของผมโอเคแล้วก็เป็นโมเดลพวกวันพีซนะแล้วก็มวยปั้มอยู่ข้างล่างนะครับผม WWE เนาะโอเคเราจะไปที่ละส่วนนะครับผมตอนนี้ยังไม่เห็นในส่วนของที่สตรีมเกมผมใช่ไหมล่ะแต่ผมเคยถ่ายให้ดูในแถบชุมชนแล้วอันนี้ก็เป็นโมเดลนารูโตะแล้วก็เป็นเรซินด้วยเนาะเรซินโอบิโตะนะครับผมสวยมากตัวนี้สวยไหมนี่ของแท้นะครับผมแล้วก็อันนี้ด้วยเป็นซาสึเกะกับนารูโตะคู่กันแล้วก็มีโอบิโตะข้างหลังด้วยเนาะโอบิโตะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของนารูโตะนะครับผมแล้วใครเอาพาวเวอร์แบงค์มาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ย อันนี้ก็รถแฟลตแอดดิฟสายฟ้านะครับผมแล้วก็ของข้างล่างนี่ผมยังไม่ได้รีวิวเต็มไปเลยเนี่ยดูดิเข็มขัดมาไรเดอร์อะไรของเก่าผมอะยังอยู่ในกล่องเต็มไปหมดน้องๆอยากให้รีวิวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยเนาะผมจะได้แบบเอามารีวิวก่อนเลยนี่เข็มขัดมาไรเดอร์อะไรไม่รู้บาเต็มไปหมดเลยนะแต่ก่อนเด็กๆซื้อมา2ตู้นี้น้องๆอาจจะสังเกตว่าอาจารย์ดิวลืมเปิดไฟใช่ไหมนี่ไม่ใช่ครับผมไฟตู้มันเสียเลยเปิดไม่ได้นี่ในตู้ก็ไม่มีอะไรมากนะ มีของบาบาบาอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันพีซเนาะนี่เห็นผมในกระจกวะนี่ในส่วนของวันพีซนะอาจจะสะท้อนแสงนิดหน่อยเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้โอ้ยเลนกระแทกไหมเนี่ย
ตรงนี้ก็เป็นนารูโตะเป็นแสงอุตสาเนาะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเลโก้นะครับผมบนกับฮอตทอย1ตัวเนาะฮอตทอยโอ๊ยนั่งก่อนฮอตทอยชื่ออะไรวะไอรอนแมนโทนี่สตาร์ของเราเนาะแล้วก็เป็นส่วนของโยเนมแล้วก็ของอื่นๆกันดั้มนิดนึง2ตัวเนาะตรงโน้นรวมเป็น3นะประมาณนั้นตู้นี้ก็เป็นไม่มีอะไรมากนะเป็นที่พวกแก้วน้ำอะไรพวกเนี้ยอาจจะย้อนมันไม่ใช่ย้อนแสงมันอาจจะสะท้อนนิดหน่อยเนาะโอ้ยตรงนี้ก็เป็นพวกสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่รวมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่ามันสะท้อนใช่ไหมล่ะโอเคเนี่ยประมาณนี้ตู้เละหมดแล้วอันนี้ตู้เก่านานแล้วครับผมสมัยผมเด็กๆเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรครับผมตู้นี้ชั้นล่างสุดก็เป็นที่เก็บของเนาะเก็บกล่องนะประมาณนั้นเนาะทุกคนส่วนข้างบนนี้นะครับผมเป็นกล่องนะแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นส่วนเกินไม่พอในตู้นะครับผมเลยต้องเอาไปไว้ข้างบนเนาะเนาะอยู่ข้างบนนู่นอ่ะนี่ก็จะมีอะไรวะนาฬิกานะครับผมเดี๋ยวผมกดปิดก่อนนี่นาฬิกาตรงไหนน้องๆอาจจะตกใจนะครับผมนี่มันเที่ยงแล้วเลยมันเที่ยงมาเลยไอ้นี่นะครับผมกดเอ็นก่อนนี่ประโถมาดังอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ไอตากาต้าเนาะของซิงเกิลแรก BNK48 เนาะโอเคเรามาดูนี้ต่อนาฬิกาดังนอกเรื่องเลยนะครับผม บ้านผมเนี่ยไม่มีเสียงนาฬิกาดังก็เสียงพวกข้างนอกอะพวกคนสั่งแก๊ปสั่งอะไรอย่างเงี้ยปี๊ปปี๊บางทีก็ไปสนีส่งนะครับผมโอ้ไปไม่หมดเลยเสียงรบกวนเนี่ยโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านี่เป็นโปสเตอร์ Your Name นะครับผมไม่เชิงโปสเตอร์เป็นผ้าเรียกว่าอะไรไม่รู้ข้างบนนะครับผมก็เป็นพวกโมเดลเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นซูเมะตัวใหญ่ของผมนะค่ายซูเมะเนาะเป็นนารูโตะเนาะโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมโอเคในส่วนนี้น่าจะหมดละต่อไปมาส่วนของเรื่องอนิเมะมากดีกว่าโอเคเอาตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับผมไปแข่งรู้สึกจะแข่งอะไรวะหรือมาแข่งวิ่งมั้งน่าจะแพ้ได้ทองแดงเลยด้วยที่3นี้ถือครบเครื่องนะครับผมในโรงเรียนเนาะดำหมดละมานานละว่านานละครับผมโรงเรียนเก่าเนาะก็อันนี้แหละอันนี้ก็เป็นชุดที่อาม่าผมซื้อให้ตอนไปญี่ปุ่นนะยังไม่ได้ใส่เลยแต่สวยมากเนี่ยจะบอกว่าของในห้องผมไม่ได้ขายนะเฮ้ย อย่ามาติดต่อซื้อโมเดลนะไม่ขายอันนี้ก็เป็นการ์ตูนเรื่องแรกนะครับผมเป็นอนิเมะเรื่องแรกที่ผมเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์เนาะรักไร้เสียงนะครับผมอาร์ไซเลนบอยเนาะแล้วก็ชอบมากๆเลยต่อไปก็ลามเป็นเรื่องของยูเนมนะแต่ยูเนมอยู่ฝั่งนู้นยูเนมมันคนเขียนก็มาโกโตะชินไคป่ะถ้าจำไม่ผิดนะก็เรื่องนี้ก็ของเขาเหมือนกันเนาะผมก็ตั้งแต่ดูยูเนมมาปุ๊บผมก็ดูเรื่องของเขาไล่กลับมาดูตลอดเนาะมีเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นความรักเกี่ยวกับครูกับนักเรียนนะแต่ว่าเรื่องอาซาเลนบอยรักไร้เสียงไม่รู้ว่าของใครนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปบอกได้ละกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขียนเนื้อเรื่องดีเหมือนกันโอเคต่อไปในส่วนของยูเนมนะนี่ผมก็ทำป้ายไว้นะแล้วก็ผมก็ชอบเรื่องนี้อีกอันหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ของอาจารย์ทินใครเนาะเป็นของใครไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้สนุกมากถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปดีเหมือนกันเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องดีพอสมควรเลยไม่ได้ดีพอสมควรดีมากๆด้วยลองไปรับชมกันแล้วกันเรื่องโฮตารูบิโนโมริเอะนะของใครไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนเขียนอะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของอาจารย์ชินไคอีกเรื่องนึงที่ผมไม่ได้ทำเป็นรูปติดไว้อย่างนี้เนาะคือเรื่อง5 cm per second เนาะไม่ได้ทำรูปติดไว้โอเคมาในส่วนของตู้โมเดลของผมด้วยอะอันนี้ตู้โมเดลในห้องนะครับผมชิวๆนะนั่งมองไอ้สิ่งที่ชอบไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวก BNK นะ
แต่ก่อนผมชอบ ENK ไงก็มาทำไว้นะครับผมเอาตั้งแต่ CD ซิงค์1ถึงซิงค์เท่าไหร่รู้เนี่ยซิงค์1สีชมพูซิงค์2คุกกี้เสียงไทยซิงค์3โชนิจิใช่ป่ะวะลืมไปละซิงค์4ก็คีมิวะเรโลดี้ป่ะวะน่าจะใช่แหละถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับผมลืมละนานละอันนี้ก็เป็นที่ผมไปซื้อมาจากไบเทคบางนาตอนไปงานจับมือนะผมไปงานจับมือ 2-3 รอบอ่ะอันนี้ก็ไปคาเฟ่มาด้วยเนาะถ้าเห็นจากแก้วน้ำนะครับผมแก้วน้ำเนาะเนี่ยแก้วน้ำโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของริเวอร์นะอัลบั้มริเวอร์นี่เคยรีวิวไปแล้วตรงเนี้ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเยอะตรงข้างล่างก็เป็นสคสแล้วก็โฟโต้เซตใช่โฟโต้เซตผมอ่านได้ใช่โฟโต้เซตโมบายเซตแรกที่ผมซื้อนะผมคามิโอชิโมบายเนาะก็คือเซตนี้ครับผมคุกกี้เสียงไทยแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ของชิ้นต่อไปหลังจากที่ผมซื้อโฟโต้เซตก็เป็นเข็มกัดโมบายเนาะแล้วก็เข็มกัดเชือกปางนะครับผมคุกกี้เสียงไทยเนาะโอเคนอกเรื่องมาเยอะละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนไฮไลท์ของวันนี้กันดีกว่าส่วนไฮไลท์ของวันนี้ครับผมก็คือชุดคอสเพย์จับบ้าแล้วไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นชุดคอสเพย์นานละผมซื้อมาแต่ไม่ได้ใส่ไว้ใส่ไปงาน Thailand Game Show แล้วกันให้มันเด็ดให้มันเด่นๆหน่อย หวังว่าจะเห็นกันถ้าไป Thailand Game Show ปีนี้เนาะ2020นะผมว่าจะใส่ไปนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนตรงนี้ก็เป็นหมวกของ S นะครับผมดำหมดแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของมีดวินาโตะนะครับผมโอเคส่วนของที่เรารอกันมาถึงแล้วนะครับผมนั่นคือส่วนของโต๊ะสตรีมเกมนั่นเองโอเคโต๊ะสตรีมเกมของผมก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับผมอย่าลืมว่าพาร์ทหนึ่งนะโอเคตรงนี้ก็เป็นส่วนของโลก 1,000 ซับที่ผมทำขึ้นมาเองนะเคยรีวิวไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์จานดิวรีวิวของนะครับผมโอเคส่วนหูฟังที่ผมใช้นะครับผมเป็นหูฟังที่ผมใช้เป็นแฟนเทคนะครับผมแล้วก็ที่วางหูฟังก็เป็นแฟนเทคเหมือนกันนะครับผมซื้อขนาดนี้สปอนเซอร์ได้แล้วแบรนด์นี้มันดีมาก ซื้อประจำครับผมถึงว่าถึงไม่สปอนเซอร์ผมก็ซื้อนะมันดีนะซื้อมาใช้รอบแรกคือถูกใจเลยครับผมไมค์นี้ผมใช้ตลอดนะตั้งแต่อัดคลิปอัดเกมอะไรอันนี้ก็เป็นของกล้องเนาะอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ที่ผมเล่นเกม Dead by Daylight Mobile นะครับผมนี่ไง Dead by Daylight Mobile ออกก่อนเข้าทำไมก็ไม่รู้ เดี๋ยวนะเวลาไม่ตรงกันอ่ะเนี่ยอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ยเที่ยง12นั้นเที่ยง6ห่างกัน6นาทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ผมใช้นะครับผม Acer Nitro 5 Core i9 เอ้ยไม่ใช่ Core i5 ปะโถม่วยแล้วจานดิวนี่ก็เป็นโน้ตบุ๊กของผมแล้วก็เป็นช่องของผมเนาะประมาณนี้นะครับผมจะนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้สตรีมเกมนี่แหละอีกหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่ได้สตรีมห้องนี้ผมสตรีมห้องข้างๆเนาะเนี่ยมุมนี้น่าจะโอเคนะเก้าอี้ตัวที่ผมนั่งนี่เป็นเก้าอี้ของแม่ผมนะคือแม่ผมไม่ใช้แล้วคือมันสบายเหมือนกันนะถึงผมจะซื้อเก้าอี้เกมมิ่งตัวใหม่มาแต่ผมก็ยังไม่ทิ้งตัวนี้เนาะผมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บเก้าอี้ตัวนี้ไว้แถวๆห้องนี้แหละเอาไว้เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันมีล้อนะก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของลำโพงบลูทูธนะเอาไว้ฟังเพลงเวลาขึ้นมาตัดคลิปวิดีโอหรือชิวๆในห้องนั่งเฉยๆนะครับผมชมบรรยากาศในห้องของผมไปเนาะผมชอบจัดห้องเล่นอยู่แล้วนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูส่วนของไอ้นี่กันบ้างดีกว่าส่วนของเวลาผมถ่ายวีล็อกไปเที่ยวกันนะผมใช้อะไรเนาะกล้องที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้คือ Canon 800D นะครับผมนี่กล่องอยู่นี่นะโอเคอันนี้ก็ที่ผมจะเอาไปใช้ My Selfie ที่เอาไว้หนีบโทรศัพท์ตอนไปงาน Thailand Game Show เนาะอันนี้ก็ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมขาตั้งกล้องแต่ว่าตั้งได้เตี้ยนะถ้าตั้งสูงก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้เอาไว้ส่องไฟตรงนี้เป็นเหมือนที่เก็บของสตูดิโอถ่ายทำจานดีลรีวิวของนะครับผมในเพลย์ลิสต์เนาะย้ายที่นิดหน่อยปกติไม่ใช่สตรีมปกติถ่ายห้องหนึ่งเนาะ
เฮ้ยลืมบอกอันนี้ก็ไม้กันสั่นกิมบอลของผมนะเอาไว้ใส่โทรศัพท์นะครับผมที่ผมถ่ายวีล็อกมาถ้าอยากรู้ว่ามันกันสั่นได้ขนาดไหนก็ลองไปรับชมในเพลย์ลิสต์วีล็อกไปเที่ยวกันนะครับผมของจานดิวนะลองเข้าไปดูโอเคในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วห้องผมอะหูฟังแฟนเทคดีมากครับผมรุ่นนี้เนาะ MH82 นะครับผมสปอนเซอร์ได้แล้วรอเล่นรอเล่นแล้วแต่เขาเลยครับผมถึงเขาไม่สปอนเซอร์ผมก็ซื้อมันดีของดีก็ต้องใช้มาเนาะเพื่อให้วิดีโอของเรามีคุณภาพให้ผู้ชมได้รับชมเนาะคือช่องผมอะน้องๆอาจจะงงว่าอาจจะเป็นแคทเกมหรือเปล่าหรือว่ายังไงกันแน่ทำไมลงหลายอย่างจังช่องผมจริงๆแล้วคืออยากทำทุกๆอย่างลงในช่องให้แบบดูได้ทั้งครอบครัวนะครับผมแบบไม่ใช่เกมอย่างเดียวอะเวลาคนโตๆเขาอาจจะยังไม่ชอบแบบดูเกมก็ได้ใช่ป่ะจริงก็ล่ะคือผมก็เลยมีความคิดว่าอยากทำทุกๆอย่างในช่องให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะรับชมได้กันทั้งครอบครัวก็ได้ดูเกมดูไปเที่ยวรีวิวของอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะขายของหน่อยขายของหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับห้องผมเนาะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันบ๊ายบายเจอกันพาร์ท2ครับผมสำหรับห้องจานดิวนะห้องสตรีมใหม่ของจานดิวละกัน